ลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตรองผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติกล่าวถึงบทบาทขององค์กรแอมเนสตี้ในประเทศไทยว่าเนื่องจากแอมเนสตี้เข้ามาจัดตั้งในประเทศไทยหลังเหตุการณ์6 ตุลา 19ภายใต้ชื่อองค์การนิรโทษกรรมสากลจัดตั้งในลักษณะของกลุ่มแต่มีการเรียรายเงินจากสมาชิกจึงทำให้การดำเนินงานไม่ถูกต้องตามกฎหมายต่อมาแอมเนสตี้จึงปรับเปลี่ยนระบบใหม่โดยการจัดตั้งเป็นระบบสมาคม Amnesty International Thailand ซึ่งสามารถเรียรายเงินและเก็บเงินจากสมาชิกได้พอสมควรแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรับผิดชอบต่อการจัดตั้งสมาคมคือ 1. เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองโดยตรงไม่ได้แต่ที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่า Amnesty เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง 2. Amnesty วางตัวทางการเมืองไม่เป็นกลางซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่าผิดกฎและที่เห็นว่าผิดชัดเจนที่สุดก็คือ Amnesty จะต้องดำเนินงานไม่ขัดต่อความสงบและความเรียบร้อยของบ้านเมืองและ 3. ทุกครั้งที่ Amnesty เคลื่อนไหวจะต้องใช้คำว่าสมาคมตลอดแต่เมื่อมีการเคลื่อนไหวในประเทศไทยก็จะใช้คำว่า Amnesty เท่านั้นซึ่งผิดกติกาของกฎหมายไทยส่วนตัวนั้นไม่ทราบว่าปัจจุบัน Amnesty มีสถานภาพเป็นสถาบันหรือองค์กรถูกต้องตามกฎหมายหรือองค์กรเถื่อนเพราะเมื่อจะตั้งเป็นสมาคมจะต้องมีการจัดทำบัญชีหรือประชุมประจำปีหรือรายงานผลการประชุมหรือรายงานสถานภาพทางการเงินหรือผู้ตรวจสอบทางบัญชีของสมาคมส่งให้กับกรุงเทพมหานครเพราะเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและเมื่อมีการกระทำที่ผิดเงื่อนไขทางสมาคม Amnesty ก็อาจจะถูกปิดได้ซึ่งกรณีนี้ Amnesty อาจจะผิดข้อตกลงอีกนะเพราะฉะนั้นในอันที่สามเนี่ยเวลาเคลื่อนไหวอะไร Amnesty ต้องใช้คำว่าสมาคมขึ้นหน้าหรือลงหลังแต่ปรากฏว่า Amnesty เคลื่อนไหวในประเทศไทยถ้าเปิดใช้คำว่าสมาคม Amnesty International Thailand มันไม่เท่นะก็ใช้คำว่า Amnesty เฉยๆมันจะดูเท่กว่าซึ่งก็ผิดกติกาของการหลักการของกฎหมายไทยนะประการสำคัญที่สุดก็คือผมไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี่ยแอมเนสตี้มีสภาพฐานะภาพเป็นองค์กรถูกต้องตามกฎหมายหรือองค์กรเถื่อนเพราะว่าเมื่อจัดตั้งเป็นสมาคมจะต้องมีการจัดทำบัญชีมีการประชุมประจำปีรายงานผลการประชุมรายงานสถานภาพทางการเงินมีผู้ตรวจสอบบัญชีส่งให้กับกทม.ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนะไม่รู้เอเมเนสตี้ทำตรงนี้ครบถ้วนหรือเปล่าถ้าเผื่อเอเมเนสตี้ทำตรงนี้ไม่ครบถ้วนเอเมเนสตี้ก็คือองค์กรเถื่อนในองค์กรเอเมเนสตี้ประเทศไทยก็คือองค์กรเถื่อนนะอันนี้คือข้อคิดเห็นผู้ที่รับผิดชอบต่อเอเมเนสตี้ประเทศไทยในปัจจุบันก็คือกทม.ผมไม่รู้ว่าเป็นเขตอะไรอาจจะเป็นเขตจตุจักรและเขตลาดพร้าวเพราะที่ตั้งเขาอยู่ซอยจอมพลก็คือลาดพร้าว 5มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้เราสามารถบอกเขาได้ว่าคุณจดทะเบียนเป็นสมาคมแต่คุณไม่ได้ทำตามกติกาของการเป็นสมาคมผิดตั้งหลายข้อตามที่ผมบอกมาก็สามารถทางรัฐบาลทางกทม.ก็สามารถจะสั่งเขาหยุดการดำเนินการหรือในกรณีที่เขาดำเนินการไม่ถูกต้องก็ให้เขายุติลงก็มีหลายหน่วยที่ได้แต่ก็หลายหน่วยก็ต้องคือถ้าเผื่อเป็นชาวต่างชาติเข้ามาทำงานใน Amnesty เขาจะมีชาวต่างชาติเนี่ยแวะเวียนมาก็คืออยู่ในกลุ่มเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกซึ่งมีสาขาใหญ่ของ Amnesty อยู่แต่ก่อนอยู่ตั้งที่ฮ่องกงแต่ก็จะมีคนเข้ามาดำเนินงานอยู่ในประเทศไทยเป็นส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องขอส่งเรื่องให้ทางกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงต่างประเทศถ้าเปิดกระทรวงต่างประเทศเห็นชอบแล้วก็ส่งเรื่องไปให้กระทรวงแรงงานเป็นผู้อนุมัติ work permit เขาถึงจะเข้ามาทำงานได้เพราะฉะนั้นมันเรื่องมาอธิบายในเวลาสั้นๆไม่ได้แต่ก็เอาแค่พอเข้าใจเรื่องมันจะต้องพูดยืดยาวเพราะมันเกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นๆเยอะแยะ